เก๋าชวนรวยวันนี้พิเศษครับน้องมิ้นพิเศษยังไงรู้ไหมยังไงครับพี่ฮันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญช่ำชองและโชคโชนที่จะมาชี้แนะอาชีพใหม่ให้กับแฟนๆวัยเก๋าได้ทำกันอาชีพเลี้ยงไส้เดือนตายแล้วเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะเลี้ยงกิ๊กเมียห้ามก็เลยเลี้ยงไส้เดือนมันซะเลยเลี้ยงไส้เดือนนี่ดีนะครับนอกจากได้ตัวไส้เดือนจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยนะฮะมูลของมันยังมีค่าขายได้ราคาแล้วที่สำคัญเลี้ยงไส้เดือนไม่ต้องซื้ออาหารให้มันกินเพราะมันกินขยะเราก็ไปเอาขยะจากที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมาให้มันกินพี่ฮาร์ดพูดจาเหมือนตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญคนนั้นนั่นเองแน่นอนเพราะว่าพี่ฮาร์ดนี่แหละจะแนะนำให้ท่านไปรวยด้วยการเลี้ยงไส้เดือนกันไปดูกันเลยครับเก๋าชวนรวยค่ะเก๋าชวนรวยวันนี้ครับแฟนๆรายการเก๋าไม่แก่ทุกท่านผมฮาร์ดสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลจะมาชวนท่านไปเลี้ยงสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือท่านไม่ต้องเสียเงินซื้ออาหารเลี้ยงมันนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองมันมีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ350ถึง800บาทแพงกว่าเนื้อหมูอีกนะครับแล้วที่สำคัญขี้ของมันหรือมูลของมันเนี่ยยังขายได้เป็นกิโลสูงถึง55บาทผมเคยเห็นมาแล้วสัตว์ชนิดนี้คือไส้เดือนครับเลี้ยงง่ายปลอดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมเลี้ยงยิ่งวัยรานผ่านไปกลับยิ่งรวยครับเพราะจำนวนไส้เดือนที่เพิ่มมากขึ้นในท้องตลาดขายกันตัวละบาทหรือถ้าช่างกิโลนี่สูงถึง500บาทก็มีตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างไรให้ถูกวิธีและร่ำรวยด้วยกันเชิญครับขั้นตอนแรกเราต้องทำที่อยู่ให้มันก่อนนะฮะที่อยู่ไส้เดือนเนี่ยศัพท์ทางการเขาเรียกว่า bedding worm bedding วัสดุที่เราจะมาใช้ทำที่อยู่ให้ไส้เดือนเนี่ยผมใช้ก้อนเห็ดเก่าก้อนเพาะเห็ดเก่าเนี่ยนะครับก้อนเพาะเห็ดนี้จะเป็นก้อนเพาะเห็ดที่หาได้ตามฟาร์มเห็ดทั่วๆไปก้อนเห็ดเหล่านี้ประกอบไปด้วยขี้เลื่อยซะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราเราก็เอาก้อนเห็ดเหล่านี้มาบีบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะฮะเป็นก้อนๆบ้างก็ได้เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยจะชอบอยู่ภายใต้ดินร่วนซุยและมีโพรงอากาศเมื่อบีบก้อนเห็ดเหล่านี้ให้แตกเป็นวงกว้างแล้วนะครับหนาประมาณสัก2นิ้วนะ2หรือ3นิ้วเนี่ยนะหนาไม่มากเราก็รดน้ำให้ชุ่มไส้เดือนจะชอบความชุ่มชื้นแต่จะไม่ชอบแฉะจะไม่ชอบน้ำท่วมขังไม่ได้นะเปียกโชกได้แต่อย่าแฉะแล้วก็ท่วมขังหลังจากที่เราได้ก้อนเห็ดแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วเราก็สามารถนำเอาไส้เดือนเนี่ยที่เราขอเข้ามาหรือซื้อเข้ามาเนี่ยให้มันอยู่ได้เลยไส้เดือนที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นไส้เดือนพันแอฟริกันไนท์ครอลเลอร์หรือที่เรียกย่อๆว่าพัน AF พันนี้จะเป็นพันที่กินเก่งก็หมายถึงถ่ายเก่งนะฮะไส้เดือนพันนี้จะให้มูลเยอะขยายพันธุ์เร็วเติบโตเร็วนะครับถ้าถามว่าไส้เดือนพันธุ์ไทยได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเหนื่อยเท่ากันแต่ได้ผลผลิตน้อยกว่าฉะนั้นทำไมจะไปเสียเวลาเลี้ยงพันธุ์ที่เขาให้มูลน้อยกว่าทำไมก็เราก็เลี้ยงพันธุ์ที่เขานิยมสิฮะพันธุ์ที่เขานิยมนี่ก็คือพันธุ์เนี่ย African Night Crawler หรือ AF มีอีก2พันธุ์ที่แนะนำก็คือพันธุ์ชื่อว่าไทเกอร์นะฮะและอีกพันธุ์นึงชื่อพันธุ์ Blue Worm 3สายพันธุ์เนี่ยครับที่เขานิยมเลี้ยงกันมากที่สุดเลี้ยงไปได้สักระยะนึงเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าก้อนเห็ดหรือ bedding เนี่ยจะเปลี่ยนจากสีจางๆก้อนเห็ดส่วนใหญ่ที่ผมเลี้ยงใช้เนี่ยก็จะเป็นสีออกน้ำตาลเหลืองๆนะฮะเมื่อไส้เดือนกินวัสดุนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมูลของมันเนี่ยจะสีคล้ำจะออกน้ำตาลเข้มหรือบางที่เนี่ยสีดำขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราป้อนให้ไส้เดือนกินในระหว่างที่ไส้เดือนกำลังอยู่ในเบดดิ้งอย่างมีความสุขเนี่ยเราก็ให้อาหารมันเป็นระยะนะฮะอาหารที่ให้เนี่ยก็เป็นขยะครัวเรือนที่หาได้ทั่วไปเศษผักดอกไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นนะฮะหน้านี้รู้สึกดอกคูนดอกตะเบบูย่าเนี่ยจะเยอะแล้วก็ดอกประดู่กากถั่วเหลืองที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้นะครับหรือแม้ข้าวโพดที่ถูกฝานเอาเนื้อออกไปแล้วนะเหลือแต่สังก็เลี้ยงไส้เดือนได้
เรียกได้ว่ามันกินทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับแม้กระทั่งกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็กินเนี่ยฮะคิดดูสิฮะเราเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ไม่ต้องเสียสตังค์ซื้ออาหารสัตว์มันสามารถที่จะผลิตมูลให้เรานำไปใช้ได้เป็นประโยชน์ขายก็ได้ตังค์ใช้ก็เป็นประโยชน์ตอนเด็กๆเนี่ยผมโตมาในท้องไร่ท้องสวนนะฮะผมก็จะเจอไอ้พวกนี้อยู่แล้วเป็นประจำแล้วก็โตมาเนี่ยทำงานอย่างอื่นสายงานอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าผมเองก็อยากจะหันกลับไปทำอะไรพวกนี้เหมือนกันแล้วก็สนใจเรื่องเกษตรพอเพียงเกษตรอินทรีย์มานานแล้วนะฮะเพิ่งทราบว่าพี่ฮาชอบเรื่องพวกนี้ด้วยนี่เพิ่งทราบนะไม่กี่วันนี้เลยก่อนนะฮะเพิ่งทราบเลยฮะมันทำให้ได้คิดว่าสักวันนึงอ่ะต่อให้เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรขนาดไหนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดยังไงเราก็ต้องวนกลับไปหามันนะฮะเพราะว่ามันให้อาหารมันให้อะไรต่อมีอะไรเป็นวัฏจักรวนเวียนไปแล้วก็ตัดขั้นตอนในเรื่องของการซื้อตัดขั้นตอนในเรื่องของการใช้เงินนะฮะเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเงินไม่ได้มีประโยชน์มากเท่ากับธรรมชาติที่เราอยู่ด้วยธรรมชาติดีๆที่เราอยู่ด้วยนะครับไม่เคยคิดว่าธุรกิจนี้จะทำเงินได้แล้วก็มันเป็นวิธีที่ง่ายๆมากใครๆก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ในเชิงเกษตรก็ว่าจะลองไปทำดูครับเพราะว่าดูแล้วก็ทำวิธีง่ายๆไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับแล้วก็ทำได้เลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยที่สำคัญจะเห็นได้นะครับว่าขั้นตอนในการผลิตมูลไส้เดือนหรือในการขยายพันธุ์ไส้เดือนเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่คนส่วนใหญ่ทิ้งแล้วทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่านำเอาขยะเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งของมีค่านะฮะได้ตัวไส้เดือนได้มูลไส้เดือนท่านจะเอาไปขายก็ได้เงินหรือถ้าท่านไม่ถนัดขายจะเอาไปแจกเพื่อนฝูงหรือกิฟต์แรปเป็นของขวัญมอบในช่วงเทศกาลสำคัญก็เก๋ดีนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ทางอะไรนะเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกเนี่ยมาแรงมากเอาละครับฝากไว้ในช่วงเก๋าชวนรวยเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ